ผมเองก็เป็นชาวจังหวัดร้อยเอ็ดโดยกำเนิดนะครับแล้วก็ไปจบม.8จากโรงเรียนเทพศิรินทร์หลังจากนั้นก็เข้าเรียนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในภาควิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาเมื่อจบในปี2513แล้วก็ได้มาเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นในปี2514โดยที่ท่านศาสตราจารย์ดร.พิมลกลกิจซึ่งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นสมัยนั้นแล้วก็หลังจากที่ผมได้มาเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจนกระทั่งถึงปี2549ก็ได้เกษียณราชการหลังจากที่เกษียณราชการทางคุณหมอเป็นแขชนะวงศ์ภรรยาท่านศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์กระแสชนะวงศ์ก็ได้ให้เชิญมาเป็นรองอธิการบดีที่วิไลบัณฑิตเอเชียความประทับใจในฐานที่ผมได้เป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นสิ่งแรกก็คงจะเป็นเรื่องที่ได้รับความไว้วางใจจากคณาจารย์และผู้บริหารส่วนหนึ่งให้เป็นเลขานุการคณะตั้งแต่ที่ยังเป็นระดับที่ยังน้อยอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องที่สองก็คือได้มีส่วนร่วมในการก่อตั้งภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์จนถึงปัจจุบันนี้ก็ทำเป็นส่วนที่สำคัญที่ได้เปลี่ยนจากเดิมที่ผมเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์แต่ด้วยความรักภาษาคอมพิวเตอร์ก็ได้เปลี่ยนจากภาคคณิตศาสตร์มาเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์และที่ประทับใจที่สำคัญที่สุดที่ได้มาเป็นอาจารย์ที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นก็คงเป็นเรื่องที่ทางกรรมการสภาและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเนี่ยได้มอบหมายให้เป็นผู้ก่อตั้งสำนักทะเบียนและประมวลผลซึ่งเป็นสำนักที่เกี่ยวกับเรื่องของการลงทะเบียนรับลงทะเบียนการศึกษาระบบการเรียนการศึกษาทั้งหมดอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ผมได้รับแล้วก็เราเริ่มดำเนินการสมัยนั้นตั้งแต่ปี2533โดยเขียนโปรแกรมเองร่วมกับทีมงานโดยใช้ภาษาโคบอลและภาษาฟอร์แทนสำหรับในการดำเนินการเริ่มต้นระยะแรกก็เป็นใช้ระบบแลนใช้สายเชื่อมโยงในภายในแคมปัสของเราพอปี2540ระบบไวเลสเน็ตเวิร์กเข้ามามีบทบาทแล้วก็เป็นความแข็งแรงพอสมควรก็ได้เปลี่ยนจากระบบแลนมาเป็นระบบไร้สายไวเลสซึ่งสามารถลงทะเบียนได้ทั่วโลกอันนี้ก็เป็นความภูมิใจและประทับใจของทางที่ผมได้ทำงานในเรื่องนี้ซึ่งระบบลงทะเบียนของมหาลัยขอนแก่นก็เป็นที่มหาลัยต่างๆได้มาดูงานแล้วก็ได้นำเอาไปใช้หลาย 50-60 มหาลัยในปัจจุบันซึ่งก็เป็นความภาคภูมิใจของชาวคณะวิทยาศาสตร์ของเราด้วยครับสำหรับอนาคตของคณะวิทย์เนื่องจากปัจจุบันเท่าที่ผมมองเลยอยู่มาตั้ง36ปีในมหาลัยขอนแก่นก็เห็นลูกศิษย์ที่จบจากมหาลัยขอนแก่นจบจากคณะวิทยาศาสตร์เราเนี่ยได้เป็นศาสตราจารย์หลายคนได้มีตำแหน่งทางด้านวิชาการทางด้านการเมืองการปกครองค่อนข้างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านธุรกิจก็เป็นผู้ที่มีกำลังเติบโตทางด้านธุรกิจมีธุรกิจหลายร้อยล้านขึ้นไปเพราะฉะนั้นผมจึงมองเห็นว่าในอนาคตข้างหน้าคณะวิทยาศาสตร์น่าจะเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภาคพื้นเอเชียในอนาคตครับ